ขนมชั้นขนมชั้นทำมาจากแป้งข้าวเจ้าแป้งมันและแป้งเท้าเยม่อมค่ะแต่วิธีและขั้นตอนการทำจะค่อนข้างเยอะนะคะรินเลยไม่ได้บอกถึงขั้นตอนการทำค่ะในการที่เราจะทานเราก็ต้องเลือกร้านกันสักนิดหนึ่งนะคะบางร้านก็คือแบบหวานมากนะคะบางร้านก็ทั้งหวานทั้งเค็มเลยเราก็เลือกร้านที่หวานพอดีพอดีนะคะไม่เค็มมากก็สามารถเลือกซื้อมาทานได้ค่ะขนมชั้นก็จะมีหลากหลายสีสันเลยนะคะสามารถเลือกทานเป็นสีไหนก็ได้ค่ะขนมชั้นเป็นอีกหนึ่งขนมที่ผู้ป่วยโรคไตสามารถทานได้นะคะแต่ว่าขนมชั้นก็จะมีการใส่เกลือสำหรับปริมาณในการทานขนมชั้นนะคะ1ชิ้นจะสี่เหลี่ยมประมาณนี้นะคะผู้ป่วยโรคไตสามารถทานได้ครึ่งชิ้นของสี่เหลี่ยมเล็กค่ะเวลาเราทานถ้าเราทานคำเดียวทีเดียวจะรู้สึกว่ามันหมดเร็วมากเลยนะคะฉะนั้นเวลาทานลองลอกขนมชั้นออกมาทีละชั้นทีละชั้นค่อยๆริมรสนะคะความหวานความมันความอร่อยเราจะรู้สึกว่าเราได้ทานนานทานเยอะค่ะสำหรับผู้ป่วยโรคไตขนมชั้นก็จะทานได้ปริมาณเท่านี้ค่ะอย่างน้อยเราก็ได้ทานขนมชั้นนะคะดีกว่าไม่ได้ทานค่ะขนมหวานและของว่างที่รินนำมาแนะนำกันในวันนี้ทานในปริมาณที่เหมาะสมไม่เยอะเกินไปไม่บ่อยเกินไปรินขอเป็นกำลังใจให้กับผู้ป่วยโรคไตทุกๆท่านที่กำลังควบคุมอาหารอยู่นะคะสำหรับวันนี้รินฝากไว้เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ